การตัดสินผู้ชนะฟู้ดไฟต์โตศึกครัวเดียวกันในวันนี้ผู้ที่ได้คะแนน2ใน3เสียงของกรรมการจะเป็นผู้ชนะเมนูของใครจะถูกใจกรรมการมากกว่ากันระหว่างเมนูสปาเกตตี้ปลาร้ากรอบกับอีสานอบหม้อดินไปลุ้นกันได้เลยเมนูชื่ออะไรครับสปาเกตตี้ปลากรอบปกติแพ้ปลาครับแพ้คืออดใจไม่ได้งามเฮ้ยโอ้โหรสชาติอร่อยลงตัวมากเลยครับแต่ว่าต้องลองชิมของคุณเท็ดดี้ก่อนแม่โอ้โหควันละอุเชียวงามร้อนดูควันเดะดูควันเดะโอ้ยลิ้นพองเลยเนี่ยโอ้ยคือตอนจังหวะเขาเคี้ยวอยากดึงหนูอย่าดึงเลยครับอย่าดีกว่าครับก็รสชาติก็ดีครับอร่อยทั้งคู่เลยของคุณเท็ดดี้ไส้กรอกอีสานนี่เปรี้ยวกำลังดีเลยครับแล้วก็หอมครับพอทานเข้าไปทั้งหมดเนี่ยมันเข้ากันได้ดีเลยงั้นขอตัดสินใจก่อนครับสวัสดีครับจะเริ่มเลยนะคะโอ้ว้าวเส้นมันช่างเหนียวนุ่มจริงๆเลยค่ะดูสิจานนี้มันคลุกเคล้าทุกอย่างเข้ากันเนี่ยมันอร่อยเข้ากันมากๆเลยค่ะต่อเลยนะคะโอเคค่ะทานแล้วรู้เลยนะคะว่าเป็นไส้กรอกวาสนาเขามีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นอยู่แล้วอะค่ะคือมันไม่เปรี้ยวมากแล้วมันก็กำลังดีค่ะคนกรุงเทพทานได้แน่นอนค่ะแหมนี่มันทายอินเลยครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแหมเมนูอีสานเนี่ยนะครับต้องให้คนอีสานซิมครับใช่พี่คิดถึงอีสานเลยนึกถึงอีสานเพราะรสชาติมันของอีสานเลยครับมันมีความหอมของกลิ่นไหม้ที่คุณเท็ดดี้แบบตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็แล้วแต่ครับตั้งใจเสมออ๋อครับครับงั้นชิมคุณนานาต่อดีกว่านะครับพอได้หิวข้าวครับแซ่บครับรสชาติใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันเอาแล้วตัดสินอย่างละมือนี่เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วโอ้ยโอ้ยไปดีกว่าโอ้ยชิมกันไปครบทั้ง3ท่านแล้วเรามาลุ้นกันดีกว่าครับว่าเมนูของใครจะอร่อยที่สุดเฮ้ยไม่ผิดนะไม่ใช่ละไม่ได้ละไม่ได้ละขอบคุณมากขอบคุณมากครับผิดหวังมากเลยวันนี้หัวคะแนนเราไม่ทำงานเลยนะฮะวันนี้เป็นโจทย์อีสานฟิวชั่นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสองคนก็เอาเมนูที่แบบเป็นของพื้นบ้านของอีสานมาทำเอาเป็นว่าลองเอาไปปรับประยุกต์ใช้กันดูเพราะเราเชื่อว่าวัตถุดิบดีๆที่ในประเทศไทยมีเนี่ยเอามาทำอะไรได้หลากหลายมากสำหรับวันนี้นะฮะรายการฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันนะฮะก็หมดเวลาไปแล้วพบกับพวกเราได้ใหม่นะครับทางช่อง Workpoint หมายเลข23ครับทุกวันพุธเวลา 4:30 นครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับอะไรถอนหายใจทำไมเปล่าเปลี่ยนท่ายืนจนเมื่อยไปหมดแล้วเนี่ยเรื่องนึงที่เจ๊ต้องมีเพิ่มคืออะไรรู้ป่ะออกกำลังความอดทนขอโทษด้วยนะที่เราอดทนน้อยมากไปหน่อยอยากให้คุณผู้ชมเห็นเบื้องหลังทั้งหมดของวันนี้ทำไมหรอเขาจะได้รู้ไงว่าความอดทนบางทีมันก็มีขีดจำกัด